เป็นทางเข้าหลวงปู่โตนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะคะนี่เลี้ยวเลยนี่ค่ะทางเข้าล่มลื่นเหมือนรีสอร์ทเลยนะทางเข้านี่ค่ะก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ตรงไปเรื่อยๆจ้ะก็จะมีโอ้ไปอยู่ฝั่งนู้นจะมีที่จอดรถแล้วแต่เราจะเลือกฝั่งไหนนะคะจอดได้หมดจอดฝั่งไหนเนี่ยทางนี้ก็ได้ทางนู้นก็ได้ใกล้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่นะคะเราเข้ามาก็เป็นพระที่องค์ใหญ่ที่สุดนะคะก็เข้ามาเลยนะคะทางจอดรถเดี๋ยวเราไปหาทางจอดนะคะจอดจอดเลนขวาเนี่ยนะคะเราก็เดินไปเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นนะคะวิหารอันนี้เราเข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แล้วก็เดินไปทางนี้ก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็เดินเข้ามาแล้วมีชุดคัดกรองให้เราเข้าในก่อนที่เราจะเข้ามานี่ค่ะเป็นแสดงนาฬิกาสวนมหาราชนะคะสวยงดงามนี่ก็เป็นบูชานี่ค่ะก่อนจะขึ้นไปข้างบนเราก็จะเจอลานน้ำพุตรงนี้นะคะนี่นะคะลานน้ำพุเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี่นะคะก็มาถึงแล้วหลวงพ่อโตนะคะเราก็เดินไปเดินรอบๆสวยงามมากเลยค่ะมีผ้าอาบน้ำฝนมีหยอดใส่เหรียญนี่นะคะอาจารย์โตสังฆทานนะคะข้างบนสวยงามดอกเลลาวดีที่วัดนะคะสวยงดงามวันนี้สรพงษ์ไม่มานะคะเรื่องปลากินลมลื่นแอนดิวเคยมาแล้ววัดเนี่ยทำเป็นน้ำตกน้ำพุส
นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะสวยๆดูหินดูนะคะสวยมากดูวัดนะคะวัดหลวงพ่อโตนะคะดูสวนเขาจัดสวนได้ร่มรื่นมากมีน้ำตกตรงนี้ดูนะคะหูดูนะคะร่มรื่นมากดูสุด